สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาสอนโหลดซากุระแบบจีนนะคะซึ่งเราโหลดไว้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปให้ดูเลยเดี๋ยวนี้เข้าผิดเป็นแอปนี้นะคะทุกคนต้องมีแอปนี้ก่อนและเข้าไปที่Google เลยนะคะ Google มันอยู่นี่ดิ Google อยู่ตรงนี้นะให้ทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะวงไว้เลยให้ทุกคนกดเข้าไปนะคะแล้วก็กดอันแรกเลยนะแล้วก็กดสีขาวนะคะกดดาวน์โหลดเลยนะแต่เราดาวน์โหลดแล้วนะคะก่อนเราจะไปบอกนะคะว่าถ้ามันเป็นภาษาเกาหลีที่ดูยังไงนะมาอันนี้เรากดม่วงเจอนะทุกคนสมมติอันนี้คือของจีนนะมันยังโหลดอยู่นะคะทุกคนมาสมมติมันทุกคนกดมาตรงนี้นะคะเรากดแล้วมันได้เนี่ยทุกคนกดมาตรงนี้แล้วก็จะเจออันหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็มันก็กำลังดาวน์โหลดอยู่นะคะซึ่งเราจะไม่รอให้มันดาวน์โหลดนะคะเราจะปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะแต่เราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้ามันเสร็จแล้วเราจะถ่ายคลิปไว้นะคะบ๊ายบาย